ดีค่ะคุณปิ๋มเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปด้านนี้หน่อยนะคะได้ค่ะโทษนะคะพี่ปี่คะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะมีอะไรขอโทษนะคะโทษนะคะมีอะไรก็อีกคุณปูเป้อะค่ะป่านนี้นั่งยังไม่มาเลยค่ะแล้วเนี่ยนะคะหนูโทรไปยังไงอะก็ติดต่อไม่ได้ค่ะโอ้ยอีก30นาทีแฟชั่นโชว์จะเริ่มแล้วค่ะโอ้ยแล้วเนี่ยจะไปหานางแบบที่ไหนมาทันนะคะเนี่ยคนก็มาเยอะแล้วอะค่ะโอ้ยทำไงดีคะคุณปี๋อ๋อคุณปี๋โทษนะคะปูเป้อยู่ไหนแอนนี่ปูเป้อยู่ไหนตอบสิคะทำไมตอบไม่ได้อะคะปูเป้อยู่ไหนคะอ๋อนี่ยังไม่มีใครรู้อีกหรอคะว่าปูเป้ไปไหนเนี่ยเราจะทำยังไงดีอะคะแฟชั่นโชว์จะต้องเริ่มแล้วเนี่ยโอ๊ยคุณปี๋หรือว่าจะให้หนูเนี่ยไปบอกแขกว่าแบบขอเลขก่อนดีกว่ามั้ยคะหยุดแกชื่อปูเป้เป็นสายฉันเดี๋ยวนี้ฮะคุณปี๋อย่าบอกนะว่าคุณปี๋จะขึ้นเดินฟินาเล่เองหรอคะใช่ฉันจะเดินเองโอ้ my god แม่อะไรกันอะทำแบบนี้ได้มาสายแค่นิดๆหน่อยๆเองมาสายก็ไม่ต้องเดินไม่มีความรับผิดชอบซ้อมก็ไม่ซ้อมกลับบ้านไปได้เลยฉันว่ามันน่าจะเกินไปหน่อยไหมอย่าลืมสิว่าแบรนด์เครื่องสำอางที่เขาโคกับเธอเขาเจาะจงให้ฉันมาเดินแบบแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมานี่ฉันว่าเขาไม่น่าจะเพิ่มสักเท่าไหร่เรื่องนั้นฉันจัดการเองได้นางแบบที่ไม่มีความรับผิดชอบอย่างเธอไม่มีใครเขาอยากร่วมงานด้วยหรอกแกชุดเดี๋ยวนี้ค่ะบอกแล้วใช่ไหมแกเมื่อคืนเนี่ยปาร์ตี้มากันเกิดเรื่องใหญ่เอาไงต่ออ่ะทำงานกันต่อสิคะแฟชั่นโชว์จะต้องเริ่มแล้วค่ะอ่ะป้าก็แต่งหน้าไปสิคะเอาให้ปังๆฉ่ำๆแต่ว่าอย่าสวยกว่าคุณปี่นะคะนะอ่ะและแอนนี่หล่อนยืนอะไรอยู่ตรงนี้ยะมายืนอยู่กับเพื่อนอยู่ได้ก็ไปเปลี่ยนชุดสิคะเวลาแค่ไหนให้ได้ใกล้กันฉันจะทำให้นานมากพอ